สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานไอ้เนี่ยคันขาวพี่อันนี้ที่เป็นสันยองใช่ไหมฮะอ๋อเป็นรถสันยองใช่รถสตาร์วิทอันนี้รู้สึกว่าทางผู้ชมรายการเขาจะมาฝากเขาบอกมีปัญหาอยู่ในจอดครับเออพี่อาการก็คือวิ่งยังไงพี่วิ่งร่อนนะวิ่งร่อนแล้วก็ถ้าพวงมาลัยก็จะเลื้อยเอียงนะฮะเอียงทางขวานิดนึงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับซันยองสตาร์วิกรถ MPV อเนกประสงค์11ที่นั่งเทคโนโลยีจาก Mercedes-Benz ประเทศเยอรมนีค่ะเราจะไปทราบถึงสมรรถนะและความโดดเด่นของรถรุ่นนี้กันค่ะซันยองสตาร์วิกเปิดตัวครั้งแรกในปี2004เป็นรถครอบครัวที่มีรูปโฉมโดดเด่นสง่างามมีเนื้อที่ใช้สอยภายในกว้างขวางให้ความโอโถงภูมิฐานด้วยหลังคาซันรูฟ2ชั้นที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มความเพลิดเพลินให้แก่ผู้โดยสารด้วยชุดมัลติมีเดียระบบเดียวกับชุดโฮมเธเตอร์เซอร์ราวด์ 5.1 ชาแนลด้วยชุดจอหน้าและจอเพดานพร้อมชุดมัลติมีเดียติดตั้งที่พนักพิงศีรษะคู่หน้าเพิ่มความเพลิดเพลินเป็นการส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารด้านหลังค่ะสตาร์วิกคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกทั้งแบบเทอร์โบดีเซลคอมโมเรลขนาด 2.7 ลิตรและเครื่องยนต์เบนซินขนาด 3.2 ลิตรซึ่งเครื่องยนต์ทุกขนาดเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนามาจาก Mercedes-Benz ทุกแบบเครื่องยนต์ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะ T-Tronic พร้อมสวิตช์ควบคุมการเปลี่ยนจังหวะเกียร์ที่พวงมาลัยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ให้การทรงตัวที่เป็นเยี่ยมด้วยระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบ Double Fishbone ที่มีใช้อยู่เฉพาะในรถยนต์นั่งระดับหรูพร้อมระบบช่วงล่างด้านหลังแบบ Multi Link ให้ความนุ่มนวลและเกาะถนนช่วยให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนปลอดภัยไร้กังวลค่ะด้วยความหรูหรามีสไตล์บวกกับเทคโนโลยีแบบฉบับของ Mercedes-Benz ทำให้ซันยองสตาร์วิกนั้นครองใจผู้ที่ชื่นชอบและก็หลงใหลในการเดินทางแบบครอบครัวค่ะหลังจากได้รับการปรับโฉมพร้อมเพิ่มอุปกรณ์ให้มีความภูมิฐานยิ่งขึ้นในปี2010ด้วยชุดไฟ Daylight Runningแบบ LED ที่โคมไฟคู่หน้าและชุด Light Packer ที่ให้ความสว่างขาวใสและสวยงามภายในห้องโดยสารเพิ่มความโดดเด่นด้วยลายไม้วอลนัทสีเข้มที่พวงมาลัยแผงคอนโซลหน้าปัดและแผงประตูทั้ง4บานยิ่งทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะฉีกอย่างนี้ก็อาการก็เห็นชัดอยู่แล้วชี้ชัดอยู่แล้วใช่ไหมแผลที่ตีนขวาเนี่ยหรือว่าวิ่งแล้วมันร่อนตัวข้างว่าไม่ได้ตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่5,000กว่าบาทอืมก็โอเคนะนี่ของมันเลยนะเซยองซันยองซันยองครับเป็นของเกาหลีของเกาหลีแต่ว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซ์อันนี้ว่าของนี่ว่าเรือไททานิกบีบีบีบลงไปแล้วมันจะย่นลงไปเดี๋ยวเพื่อนหนึ่งนะมันจะย่นเลยมั้ยเดี๋ยวไหนบีบมันทำอะไรเนี่ยพี่เอาชกออกเหรอไม่ใส่เข้าไปไงแต่ตอนนี้ก็คือใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยชกเก่าอยู่นี่อ๋อไอ้นี่เหรอพี่นี่คือเนี่ยปีกนกบูทปีกนกเดี๋ยวไอ้เขาปีกนกเนี่ยทำไมถึงเรียกบูทปีกนกนี่มันเป็นปีกใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แข็งแรงที่สุด
ของตัวนกเนี่ยถ้าปีกเนี่ยมันถือว่าแข็งแรงที่สุดเพราะมันต้องกระพือถูกไหมให้ตัวมันมาเหยอะขึ้นไปแล้วก็บินไปสมากินได้ไอ้รถนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่แข็งแรงตรงนี้ก็เป็นที่ว่ารูปทรงเหมือนนกไหมอ๋อนี่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่อันนี้คือเอาจริงๆนะนี่คือตรงนี้ที่เขารู้สึกว่านี่คือเขาว่าดูเป็นนกปีกนกแล้วก็ตัวเหมือนตัวเป็นคานรับทั้งสองด้านเป็นตัวที่รองรับการสั่นสะเทือนได้ดีมากตัวรถยี่ห้อนี่มันเป็นยี่ห้อสตาร์วิกหรือซันยองสตาร์วิกนะเป็นที่ Mercedes Benz เขาจับมือกันเครื่องยนต์เป็นเครื่องของเบนซ์ตัวนี้ดูปีกนกเด่นสไตล์ยุโรปนะทำมาเร่งเลยหนาปึกเลยเนี่ยผมไม่เคยขังญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันบางกว่านี้เหรอต้องบางกว่านี้เล็กกว่านี้ความจริงเยอะเลยส่วนใหญ่เล็กกว่านี้ไม่หนาตึกอย่างนี้หรอกเหรอทานได้กี่กิโลครับที่ดูโลข้าวที่ได้ข้าวๆประมาณ2กิโลกว่าแล้วถ้าเป็นของญี่ปุ่นที่บอกญี่ปุ่นอาจจะอยู่ประมาณโลนิดหน่อยนั่นแหละความหนาสูงกว่านี่คือใช้เหล็กใช่นี่เหล็กมีตันมั้ยเนี่ยกวงฮะกวงบูทที่เราอัดเข้าไปก็คือตัวนี้เนี่ยบูทเก่าก็คือ2ตัวนี้หรือเนี่ยจากนั้นผมได้ถุงมือมาเดี๋ยวเขาอ่ะพี่ช่วยไหนนะแต่อ๋อนี่คือไอ้นี่ไอ้นี่คือยัดอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับนี่แหละก็คือเราอัดไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้อ๋อตัวที่เมื่อกี้พี่ที่เรามีไอ้คล้ายๆเป็นตัวสแตนไอ้ตัวเหล็กใช่ไหมเหล็กครอบนี่ว่าเราต่อเอาในเหล็กมันจะเสียหมดถ้าแต่ตอนเราเข้าไปอีกทีเหล็กก็ยังอยู่เหล็กยังอยู่ในนี้ใช่ไหมต่อเหล็กต่อถือว่าก็คือที่พี่บอกว่าฝั่งมันจะมีสองข้างนี่กับนี่ใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าข้อข้างสี่ครบสองอันก็จะมีสี่ตัวอ๋อเข้าใจแล้วมีสองชุดนั่นแหละเพราะว่าหนักมากครับขอให้ช่างใส่ก่อนดีกว่านะเอาไปเลยโอ้ไม่โชว์ไม่โชว์ข่าวโอ้โหยืนอยู่วันนี้ทั้งวันเลยซ่อมรถทั้งวันเลยอ้าวพี่เจอนี่ว่าไปนี่พี่ทำอะไรพี่ก็เป็นหมอรถพี่ก็ต้องอย่างนี้ก็ใช่ดิถ้าพี่ไม่พูดแล้วเป็นว่าผมแบกกีตาร์ผมเคยบอกกับพี่ว่าลืมไปลืมพี่ว่ากีตาร์ผมตัวกี่กิโล8โลพี่แจ้งยังไม่ได้หยิบเลยทั้งนี้เลยกี่โลช่วยแบกครับช่วยแบกเดี๋ยวก็ให้ช่างเขาใส่ตรงนี้นะอ๋อเดี๋ยวอยากให้ดูวิธีการใส่มาดูหน่อยเร็วนี่ไงอ๋อมันเข้าอย่างนี้เนี่ยโอ้ยมีเบ้ามีจะมีเบ้าของเขาอ๋อเอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเพิ่งเห็นนะเนี่ยแล้วนี่เข้ามันอ๋อต้องเข้าบล็อกมันเองใช่ไหมมันต้องพอดีมันต้องค่อยๆเบนค่อยๆเบนเข้าพอดีแล้วก็น็อตน็อตยึดแล้วก็เอาล็อกใส่เข้าไปอ๋อเจ๋งว่ะเจ๋งก็แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายขยายกล้องถ่ายนี่น่ะเนี่ยพอมันเข้าบล็อกเนี่ยมันจะมีตัวลับมันน่ะเห็นนะนี่ตรงนี้นะเราจะทาจาระบีจาระบีทาจาระบีตรงนี้เหรอครับพี่เหรอใช่ครับเขียวนี่คือจาระบีนั่นแหละเลยใช่ไหมอันนี้คือของเละของที่ติดกับรถมาที่เสียมาที่บอกของซันยองนะครับครับแต่อันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ดูนะแต่ว่าจริงๆรถซ่อมไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งอันนี้คือของใหม่คือชุดใหม่อีกชุดนึงชุดใหม่ชุดที่ของใหม่นั้นใส่ไปแล้วคือตอนนี้ทุกคนอาจจะมองเห็นเหมือนผมเมื่อกี้ผมได้ต้องถามพี่หมอแล้วว่าตอนนี้เราเห็นเหมือนมียางๆอันนี้เป็นจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นปลอกเป็นไอ้คล้ายเป็นปลอกเหล็กเป็นปลอกเหล็กครับแล้วทำไมมันถึงเรียกบลูทเป็นบูทไม่ใช่บลูทครับโอเคแล้วทำไมอันนี้ถึงไม่มีบูทเพราะว่าไอ้นี่มันตายเลยมันตายคือไอ้ปีกนกเนี่ยกับน็อตเนี่ยมันดิ้นไม่ได้เลยมันล็อกติดตายตัวเพราะว่าสนิมมันขึ้นสนิมมันขึ้นเนี่ยเขาอาจจะลุยน้ำมาแล้วก็จอดไว้นานนะก็เลยกลายเป็นว่าปรับไม่ได้ก็คือแข็งแล้วพี่ออกไงก็คือต้องใช้ไฟเป่าเอาหมายถึงว่าอย่างเงี้ยเหรอพี่เหรอเอาตัวเนี้ยแล้วเป่าไฟเป่าไฟให้มันร้อนเพื่อให้ยางมันละลายจากตัวปลอกนี่แล้วก็ถึงจะอัดออกได้อ๋อเพราะที่ยางมันเละเนี่ยเพราะโดนความร้อนใช่โดนความร้อนด้วยอ๋อแล้วยางมันตายยางมันขาดด้วยไงก็เลยกลายเรียกว่าต้องเป่าออกแล้วก็ใช้ไฮดรอลิกเคสนี้เนี่ยจากท่านผู้ชมมาเนี่ยก็คือตัวนี้ใช่ครับบูทปีกนกตัวนี้บูทปีกนกนะฮะใช่ครับจะมีข้างละสองตัวนี่ดูหน้าตาไว้ให้ดีครับนี่เขาเรียกบูทปีกนกครับและอีกจุดหนึ่งที่คณะมีปัญหาอยู่คือบูทอะไรอีกอันนึงนะพี่บูทโชคเดี๋ยวให้ดูนะครับโชคฮะจะเป็นโชคอันนี้นะนี่จะเป็นของเก่านะครับอันนี้เป็นโชคของเก่าเนี่ยไหนพี่นิ้วโป้งเนี่ยมันฉีกหนักเหมือนกันก็คืออันนี้ต้องเปลี่ยนโชคคือตรงข้างนึงอันนี้คือใช่ที่ฉีกนี่แหละเห็นไหมท่านผู้ชมเราจะเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือโชคเก่าคือที่เวลาพี่เปลี่ยนเนี่ยพี่จะเปลี่ยนด้านในแค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่มันมาทั้งตัวเพราะพวกนี้อันไม่ซ่อมแล้วไม่ซ่อมครับซ่อมไม่ได้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนทั้งตัวครับต้องเปลี่ยนทั้งอันตัวนี้นะฮะก็คือสปริงเราใช้ของเดิมสปริงเท่ากับว่า
เดี๋ยวดูหนักตรงกันนู้นเนี่ยหนักหนักคอมันไก่นะคือตรงเนี้ยเราจะถอดโช๊คออกใช่ไหมครับพี่เราจะเอาเฉพาะโช๊คอย่างเดียวสปริงเนี่ยเราใช้ของเดิมวิ่งใช้ของเดิมใช้ของเดิมโช๊คไปเปลี่ยนสปริงเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก 5,500 ไม่แพงนะไม่แพงตัวนึง 5,500 โอเคนะใช่ก็ดีกว่าไปซ่อมฮะท่านผู้ชมถ้าไปซ่อมโช๊คซ่อมอะไรนะครับแล้วอีกอย่างคืออยู่ได้ไม่นานเวลาซ่อมมาดูแพงๆกันทุกคนเดี๋ยวก่อนแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวทำราคาที่เท่าไหร่ครับไอ้ตัวนี้บูทก็อยู่ประมาณนี้1,800บาทโอเคครับพี่นะ1,800บาทอันนั้น 5,000 กว่าบาทใช่ไหมก็ตกประมาณเท่าไหร่เอา6-7,000บาท7,000บาทแล้วค่าแรงศูนย์ตั้งศูนย์ด้วยค่าแรงก็400บาทฮะตั้งศูนย์ได้400บาทก็ค่าแรงก็อยู่ประมาณสักไอ้ตัวนี้ไม่เกิน 1,500 บาทโอเคส่วนราคาเลยครับพี่ก็อยู่ประมาณสักไม่เกินหมื่นไม่เกินไม่เกินไม่ค่าจะระบงจะระบีอะไรด้วยนะก็อยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าโอเค 8,000 กว่าก็จบรถยนต์ก็จะวิ่งนุ่มนิ่มขึ้นก็ไอ้ที่วิ่งเลื้อยแล้วก็กินขวาอะไรพวกนี้ก็คือนี่มันกินขวาก็เป็นแต่ด้านขวาก็ด้านขวามีปัญหาไม่เดี๋ยวนี้คือโช๊คเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะด้านขวาด้านเดียวใช่เพราะว่ามันบูทมันฉีกข้างเดียวเราก็เปลี่ยนเฉพาะข้างขวาข้างเดียวพอนะครับส่วนในบูทปิ่งลกเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้ง4ข้างทั้ง4ตัวก็คือ2ข้างแหละล้อซ้ายล้อขวาเลยมันจะมีอยู่4ตัวมีอ๋อครับพี่นั่นแหละก็เปลี่ยนเดี๋ยวไปตั้งศูนย์อ๋อไอ้นี่ก็คือมีข้างละ2ตัวข้างละ2ตัวถูกต้องก็จบแล้วไม่มีอะไรก็ตรงนี้100%ครับผมฟันธงว่าหายหายแน่นอนครับครับจริงแล้ววันนี้ก็หลักๆแล้วก็เรื่องการโจรกรรมการขโมยรถที่หมอก็ได้แจ้งแถลงขายไปในที่เรียบร้อยก็คืออาจจะไม่ลึกมากครับไม่อย่างลึกเข้าไปมากแต่ว่ามันก็เป็นการป้องกันครับพี่ป้องปรามนะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่ท่านต้องช่วยตัวท่านเองเพิ่มที่จัดที่หลักของคุณก่อนว่าคุณต้องดูแลตัวคุณเองหาที่จุดที่เหมาะสมหากล้องจอนปิดก็จบแค่นั้นตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เรื่องเคสของเรื่องรถคุณประเทศสัญยองครับตอนนี้ก็จะจบครับจบเรียบร้อยไม่มีอะไรละครับเนี่ยแหละครับคือรถที่น่าใช้มากอีกคันหนึ่งของตระกูลเกาหลีเขาค่ะนะครับเป็นรถซาวิกหรือสัญยองนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Mercedes Benz แต่ส่วนอาการที่วิ่งและร่อนวิ่งและสายเนี่ยมันก็มีได้หลายอย่างนะครับตรงนี้ก็อย่างคันนี้ก็เรื่องของโช๊คนะครับเรื่องของโช๊คที่ชัดเจนเลยก็เห็นอยู่นะครับตรงนี้ก็เอาไปลองอะไรก็หายเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของที่อาการที่จะมีการวิ่งและสายแล้วล่อนกับรถทั่วๆไปน้องแกนก็คือเป็นไปได้หลายอย่างก็คือเรื่องของยางรถยนต์เรื่องของช่วงล่างนะครับจะเป็นบูทปีกนกลูกหมากันโครงหรือว่าจะเป็นบูทกันเซอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เรียกกันต่างๆนานาก็จะมีอยู่หลายอย่างพวกนี้ต้องลองดูก่อนนะครับทีละอย่างหรือว่าให้ช่างเขาเอาล้อนะครับจากล้อหลังมาสลับล้อหน้าคืองานที่ง่ายที่สุดแล้วลองวิ่งดูบางทีอาจจะเป็นที่ยางกินไม่เต็มหน้าก็เป็นได้นะครับวิ่งสายวิ่งเลื้อยวิ่งล่อนตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านปล่อยทิ้งไว้นานไม่ได้และยิ่งเกิดฝนตกเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นด้วยยิ่งการทรงตัวในการทรงตัวในด้อยลงไปเลยนะครับรถจากที่เป็นรถที่มาตรฐานสูงอย่างรถยุโรปที่ช่วงล่างดีๆนะครับพอช่วงล่างไม่ดียางไม่ดีแล้ววิ่งแล้วมีการสายหรือเลื้อยนะครับตรงนี้เบรกปุ๊บเนี่ยอาจจะเสียการทรงตัวไปเลยนะครับรถญี่ปุ่นก็เหมือนกันยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าเกิดว่ามีการสึกหรอของอุปกรณ์พวกนี้นะครับคืออาการของโช๊คเนี่ยคืออาการหนักแล้วนะฮะแรกๆเนี่ยก็คงจะมีการเลี่ยงเขาจะช่างเขาจะเรียกว่าเลี่ยงก็คืออาจจะเบรกแล้วเอียงซ้ายหรือเอียงขวาอ๋ออันนี้เป็นจุดสังเกตเริ่มต้นได้ใช่ครับตรงนี้ก็มีอาการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันคือไม่บาลานซ์กันธรรมดาแล้วรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเบรกปุ๊บหน้าก็จะต้องยุบพร้อมกันนะครับหลังก็จะดึงอีกทีนึงเพื่อให้เบรกอยู่ดีขึ้นนะครับนี่วิ่งมาแล้วถ้าโชคเสียข้างเบรกปุ๊บมันก็ต้องสโลปไปข้างนึงเอียงไปข้างนึงน้ำหนักค่า G ก็จะถ่ายเข้าไปอีกข้างนึงทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปเรื่องของกระจังหน้าอ่ะกระจังหน้าเลยก็นี่เลยนะครับลองดูฮะหยิบได้หรือเปล่าไม่รู้หยิบมาโชว์นะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าของ Mercedes Benz นะฮะก็ธรรมดาแล้วทำด้วยอะไรคะก็ตรงนี้น่าจะทำด้วยโลหะครับหรือว่าบางค่ายบางยี่ห้อก็ทำด้วยเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกชุบโครเมียมนะฮะแต่ว่าของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันบางค่ายบางยี่ห้อก็ทำเป็นโลหะเป็นเหล็กชุบโครเมียมนะครับอย่างตัวของ Mercedes Benz ตัวเนี้ยนะกระจังหน้าธรรมดาแล้วเขาจะมีดาวลอยอยู่บนฝากระโปรงนะครับกับรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยก็
น้อยมากแล้วที่จะทำดาวลอยบนฝากระโปรงแต่ว่าก็ยังเน้นเรื่องคาแรคเตอร์หรือสัญลักษณ์ของเขาอยู่ก็คือมีดาวลอยอยู่อันนั้นคือเป็นสัญลักษณ์ของเขาแต่พอเป็นรถสปอร์ตทุกคันนะครับจะเป็นตาเบนอย่างนี้ละไอ้ตัวนี้ที่พี่หมอบอกว่ารุ่นสมัยก่อนๆนะฮะจะเป็นพลาสติกทีเต็มเลยใช่ครับน่าจะไม่ห่างอย่างแบบนี้นะฮะจะเป็นพลาสติกเต็มเลยตัวพลาสติกเนี่ยแหละเวลาเราวิ่งเวลารถวิ่งแล้วมีการปะทะของลมทำให้ลมไม่เข้าผ่านเข้าไปยังไม่เข้าผ่านเข้าไปที่ตัวคอนเดนเซอร์หรือแผงคอยล์ร้อนของแอร์แล้วก็หม้อน้ำแล้วก็เครื่องยนต์กับรุ่นใหม่ๆนะครับที่ปีประมาณ95 96ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นรถค่ายไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เขาจะทำออกมาห่างนะครับเป็นช่องห่างแล้วลมก็จะโฟเข้าแล้วก็ดีไซน์ออกให้สวยนะครับก็จะดูแบบสปอร์ตมากขึ้นหรูหรามากขึ้นใช่ครับแล้วก็เน้นสัญลักษณ์โลโก้ข้างหน้าให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเวลาขับมานะครับขับมาคันที่อยู่ข้างหน้ามองกระจกหลังขึ้นมาโอ้โหไฟมาแรงมาเร็วมอสเตเบนตามาเต็มเลยนะฮะก็เลยต้องหลบให้นะครับรถที่วิ่งช้าก็ให้หลบไปซ้ายก็ในการเปลี่ยนเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนทั้งดวงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะแยกขายถูกไหมผู้จัดแยกขายทั้งชุดครับนะฮะเดิมแยกขายพลาสติกนะก็เป็นชิ้นหนึ่งนะฮะตัวเดย์ไลท์ก็อีกชิ้นตัวเดย์ไลท์ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ราคาเอาราคาก่อนดีกว่าเดี๋ยวการเลือกดูนี่ไม่ยากหรอกตรงนี้ฮะตรงนี้พี่หมอมีเทคนิคในการเลือกดูอยู่แล้วก็ตีไว้ 2,000 บาทถ้าเบิกใหม่ตอนนี้ก็ประมาณ 8,000 บาทตัวนึงก็หมื่นนี่คือสูงเฉลี่ยประมาณหมื่นหมื่นนิดหน่อยค่าแว่นตาอะไรด้วยครับก็น่าจะอยู่ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000 นะครับอันนี้คือขายรวมกันหมดเลยใช่แล้วก็สิ่งทั้งนี้ก็สภาพดีๆครับท่านผู้ชม